าสปีดแล้วเด้อกองสปีด1 1 3 2 2 2มาร์คสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กำลังจะเดินทางไปเบิ่งทีมงานกำลังถ่ายรูปเงาเรื่องสั้นเนาะรูปเงาเรื่องสั้นซึ่งเป็นรูปเงาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศพวกเรากำลังถ่ายทำโอเค let's go เห็นเพื่อนบอกว่าบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีหลายก็เลยอยากไปเบิ่งบรรยากาศคักหลายว่าซั่นเจ้าพวกเราจะเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปนะคิดว่าสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องสั้นเรื่องนี้เนาะพวกเราใช้เวลาการเดินทางไปจะไปเบิ่งทีมงานกำลังถ่ายทำอยู่เนาะซึ่งถ่ายทำอยู่แถวนอกๆเพิ่นแหละแถวสุนบทแถวบรรยากาศดีๆเดี๋ยวจังได๋เฮาไปเบิ่งนำกันตอนนี้หากออกจากเวียงจันทน์คิดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงน่าจะฮอดเพราะว่าเห็นทีมงานแจ้งมาบอกว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงก็ฮอดว่าซั่นแต่ว่าระยะเดินทางช่วงนี้กำลังลดหลายเดี๋ยวก็จะคอยเวลาเดี๋ยวอันเลาะเบิ่งตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนเนาะอันนี้เป็นเส้นใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ที่เราเห็นอยู่นี่คือประตูไซหรือว่าอนุสาวรีย์เนาะอนุสาวรีย์อันนี้เพิ่นได้สร้างตั้งขึ้นบ่แน่ใจปี1968นี่แหละบ่แน่ใจถ้าผิดก็ขอโทษขออภัยเนาะสิ่งได้สร้างตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยพร้อมกับสร้างสนามบินสากลวัดไตและอันนี้ประตูไซเดินทางมาประตูไซรถติดหลายโอ้โหในที่สุดเขาก็มาฮอดสถานที่เพิ่นกำลังทีมงานกำลังกะเกียมถ่ายทำแต่ว่าบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศแต่ว่าเพิ่นให้ใส่เสียงเงียบว่าซั่นทางทีมงานได้แจ้งมาว่าเงียบเด้อว่าซั่นแหมทีมงานเพิ่นกำลังถ่ายอยู่พุ่นแหละอันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำทั้งหมดอาหารการกินทีมงานกองทัพต้องเดือดโดยท้องเนาะถ้าหากว่าบ่มีเขาเหล่านี้เนาะทีมงานการถ่ายทำพระเอกหรือว่าดารานักแสดงทั้งหลายก็จะบ่มีแหงในการเข้าฉากแต่ละฉากโอ้โหทีมงานตากแดดตากลมบรรยากาศกำลังอากาศกำลังฮ้อนก็ต้องสมเสยทุกคนที่ว่าตั้งใจบรรยากาศสุดๆเลยบรรยากาศแคมน้ำเนาะบรรยากาศแคมน้ำเนาะบรรยากาศแคมน้ำจะโอ้โหจะเกียมพร้อมเข้าฉากเดี๋ยวนี้กำลังระวังนางเอกกับแม่กำลังสนทนากันอยู่เนาะฉากนี้เนาะฉากนี้สิ่งว่านางเอกกับแม่กำลังสนทนาเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องน้ำท่วมนาเนาะเรื่องน้ำท่วมนาจะเป็นละครเรื่องสั้นที่พวกเขาจะเฮ็ดมาเพื่อเตือนสติสังคมเรื่องขัดclimate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศเนาะผลกระทบทางดินฟ้าอากาศพวกเราจะเฮ็ดเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆประมาณ10หรือว่า5นาทีนี่แหละเดี๋ยวคิดว่าท้ายเดือน November น่าจะแล้วเนาะเดี๋ยวนี้กำลังถ่ายทำตัดต่อหากับมืออันนี้เป็นมือที่1มือที่1ของการถ่ายทำหากก็เริ่มฉากแรกบรรยากาศแคมป์หนองโอ้โหเดี๋ยววิวบรรยากาศสุดยอดเลยแถวนี้เงียบสงบเลยซึ่งเป็นหนองธรรมชาติตัวนี้เนาะทางทีมงานก็ได้ไปตั้งหลักถ่ายทำอยู่นี่2 มื้อแล้ว2 มื้อบรรยากาศดีหลายบรรยากาศเหมาะสมในการถ่ายธรรมชาติและก็วิวธรรมชาติดินฟ้าฝนเป็นใจมันนี่โอ้โหก่อนจะได้สากหนึ่งเทคหลายเทคเต็บก็เห็นใจทุกคนเนาะอากาศก็ฮ้อนแน่เนาะแต่ว่าบรรยากาศก็น่านอนนี่ลีเป็นตานอนนี่ลีพ่อแม่พี่น้องเจ้าสุมาภควรนะก็จะเดินทางกลับมาเวียงจันทร์ครับมาเวียงจันทน์คืนแต่ว่าข้าพเจ้ากลับมาผู้เดียวเนาะทางทีมงานก็ยังอยู่ต่อต้องอยู่หันต่ออีก 2-3 มื้อข้าพเจ้ากลับมาผู้เดียวกลับมาฮอดเวียงจันทน์แล้วเนาะคิดว่ามื้ออื่นจะเข้าไปเบิ่งอีกเทื่อนึงว่าเป็นจังได๋สภาพการฮอดใส่แล้วเนาะตามทีมงานรายมารายงานว่ามื้อนี้ก็ให้มันแล้วไปครึ่งนึงว่าซั่นก็ซุ่มเซยแล้วก็ขอขอบใจทุกคนที่ว่าตั้งมกตั้งใจเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน
กับสู่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วพ่อแม่พี่น้องกลับมาเวียงจันทน์ปกติใกล้จะฮอดอนุสาวรีย์แล้วเจ้าขอขอบใจเด้อเทวามาสมจังใดก็ฝากติดตามนานาสาระพวกเฮาได้เด้อขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาแวะมาสมขอขอบใจ thank you for your coming thank you for visit thank you for share love for love and subscribe and everythingOh.